ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับขนมง่ายๆอย่างเค้กกล้วยหอมเนยสดเนี่ยหลายคนทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีความนุ่มละมุนมันกลายเป็นหนักๆแน่นๆกินแล้วไม่อร่อยแต่วันนี้เค้กกล้วยหอมเนยสดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุนเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับรับรองอร่อยติดใจครับวิธีทำเค้กกล้วยหอมเนยสดเริ่มจากทาเนยสดชนิดเค็มลงในพิมพ์ทรงมังคุดโรยด้วยเมล็ดแตงโมกระเทาะเปลือกจนทั่วพิมพ์เตรียมไว้คนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มตีผสมจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมเค้กที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟจะได้อร่อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ